สุดยอดไปเลยทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการเอาชนะคิวบาไปได้ในนัดที่2ฟุตซอลชิงแชมป์โลกโอ้โหอาร์มปืนใหญ่ก็มาโมฮัมเหม็ดอุสมานมุสซาก็มีแบบนี้ทีมชาติไทยเชียร์กันยาวๆนัดถัดไปนัดสำคัญในการเจอทีมชาติบราซิลแต่ถึงตอนนี้เราเข้ารอบไปแล้วด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดแบบชนิดที่ว่าตะลึงกันทั้งฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้ติดตามไม่หน่ายแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามหลังเกมการแข่งขันนะครับฟุตซอลชิงแชมป์โลกแล้วครับทีมชาติไทยหลังจากเอาชนะทีมชาติโคเอเชียมาได้ครับเกมนัดนี้ลงสนามพบกับคิวบาแล้วครับต้องบอกเลยครับว่าบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวเนี่ยโอ้โหแค่ดูแล้วเนี่ยก็คึกคักมากๆเลยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยมาเช็คชื่อฟีฟ่าก็เข้ามาดูแล้วครับคือบรรยากาศเนี่ยมันก็ตื่นเต้นทุกๆเกมนะครับแน่นอนนะครับผลการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการลงสู่สนามแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าทุกคนหมายมั่นปั้นมือว่าจะพยายามทำการแข่งขันให้ได้ดีที่สุดและเข้ารอบไปให้ได้ตั้งแต่นัดนี้นั่นเองนะครับสำหรับไลน์อัพผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับเป็นอรุณเสนบัตรอิทธิชาประภาพันธ์สราวุธพราพฤกษ์มูฮัมหมัดอุสมานมุซาแล้วครับแล้วก็รณชัยจูนวงศุขนั่นเองนะครับคือถ้าไล่เลียงไปก่อนในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเสียวมากๆแล้วก็เป็นเกมที่กดดันสุดๆเลยนะครับตั้งแต่ปิดแรกนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยตอนแรกนึกว่าเจอคิวบาที่โดนทีมชาติบราซิลถล่มมา 10-0 ทีมชาติไทยน่าจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับต้องบอกเลยครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยนาทีที่3เกือบโดนคิวบาสอยก่อนนะครับมีจังหวะเนี่ยเพื่อนของคิวบาในมาร์ติเนสเนี่ยได้ยิงนะครับแต่ว่าไปติดเซฟของผู้รักษาประตูคือจังหวะหลายๆจังหวะในช่วงแรกดูฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้เร่งเกมเล่นพอประมาณนะครับคือเล่นไปตามระบบเล่นไปตามจังหวะของเกมแต่ว่าเป็นทางด้านของคิวบาเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะมีจังหวะมากกว่าการต่อบอลก็ดูจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบกับไทยในช่วงแรกนะครับด้วยแท็กติกของเขาด้วยนะครับมาแล้วเขาต้องมีแต้มนะเกมนี้เพราะว่าแพ้มาก่อนนะครับแต่ช่วงนาทีที่4นะครับทีมชาติคิวบาเนี่ยขึ้นนำทีมชาติไทยเฉยครับจากการโดนแย่งตรงกลางสนามนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของคริสเตียนวาเลียนเต้ครับโอ้โหยิงเสียบโคนเสา2เข้าไปอย่างสวยงามชนิดที่ว่าช็อกแฟนฟุตซอลทีมชาติไทยเลยนะครับต้องบอกว่าคือเล่นแบบนี้เนี่ยมันแอบดูเกรงๆไอ้บอลที่ต้องการผลชนะเนี่ยมันยังไม่เกรงเท่ากับบอลที่ต้องการแบบเหมือนว่าออกได้2หน้านะครับบางทีเสมอก็ได้ชนะก็ได้มันทำให้ผู้เล่นของทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างเกรงมากขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับนาทีที่6ครับทีมชาติไทยแป๊บเดียวครับทำได้ดีครับเราได้คิกอินนะครับเข้ามาตรงกลางแล้วก็เป็นจิรัสสอนวิเชียนเนี่ยโอ้โหลูกนี้นี่ต้องบอกว่า world class ดีดส้นมานะครับคือเหมือนว่าดีดค่อยๆมาให้นิดนึงเนี่ยนะครับแล้วเป็นทางด้านของกฤตอรัญสัญญลักษณ์ครับที่ทำประตูเข้าไปอย่างสวยงามเรียกว่าเหนือชั้นเลยลูกนี้นะครับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยหลังจากตีเสมอได้เนี่ยทีมชาติไทยของเราเหมือนตื่นขึ้นนะฮะคือเล่นไปตอนแรกๆอ่ะซึมเสื่องเฮียนะครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเกมมาแล้วทำการต่อบอลนะครับหรือว่าจังหวะต่างๆเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับนาทีที่7ครับคิวบาครับกลับมามีโอกาสได้สวนเหมือนกันจากเฟอร์นันเดสครับแต่ว่าสุดท้ายยังไม่มีอะไรครับเราต้องระวังจังหวะสวนนะครับนาทีที่11ครับเป็นกอนซาเลสเนี่ยหลุดมาทางขวาได้หักข้อยิงแต่ว่าจังหวะนี้ไปติดเซฟอารุณเสนบัตรเกือบโดนนำอีกนะครับโอ้โหเกมมันพลิกไปพลิกมามากๆนะครับแต่ว่าคิวบาเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเกมนี้เนี่ยเขาทำการบ้านในการเจอไทยมาได้ดีนะครับเก็บบอลคลองบอลพยายามที่จ่ายไปข้างหน้าให้ข้างหน้าพิงแล้วคืนหลังมันทำให้ไทยเล่นยากครับไทยต้องแก้เกมพอเราแก้เกมเนี่ยเรามักจะโดนตัดกลางสนามแล้วก็จะกลายเป็นทีมที่เสียจังหวะไปเองนะครับพอคลองบอลไปคลองบอลมาโดนเขาตัดหรือว่าเขาพิงเล่นเนี่ยมันดูที่จะทำลายสมาธิของทีมชาติไทยได้อีกอย่างนึงดูเราเหมือนประมาทไปนิดนึงนะครับนาทีที่13ครับทีมชาติไทยมีโอกาสตัดบอลได้นะครับแล้วทำได้ดีด้วยครับสุดท้ายเนี่ยเป็นทางด้านของรณชัยจูนวงศุขครับลูกนี้ยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยโอ้โหลูกนี้นี่ยอดเยี่ยมมากครับยิงแล้วเช็ดเสาเข้าไปครับ
โอ้โหเนียนกริบเนียนกริบคือยิงแบบนี้ไม่ใช่ยิงง่ายๆหลุดมาใครว่าฟุตซอลเนี่ยหลุดเดี่ยวแล้วยิงง่ายบอกได้คำเดียวครับไม่ง่ายยิงยากนะครับอ้าวเราขึ้นนำแล้วพอขึ้นนำเสร็จแล้วเนี่ยก็เกมของไทยคราวนี้เดินต่อเนื่องแล้วนะครับเป็นนาทีที่14ครับเป็นสุภาวุฒิเถื่อนกลางครับมหาเทพอาร์มแล้วครับโอ้คิกอินเข้ามาจากจิวัฒน์ศรวิเชียรครับลูกนี้แล้วเป็นสุภาวุฒิเถื่อนกลางโล่งๆแบบนี้ไม่ทำให้เสียชื่อแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวที่ยิงได้ในฟุตซอลโลกนะครับครั้งนี้เป็นสมัยที่4ของเจ้าตัวด้วยสมัยที่4เนี่ยมี4คนนะครับก็มีทางด้านของสุภาวุฒิเถื่อนกลางนะครับ1คนแล้วนะครับอภิวัฒน์แจ่มเจริญนะครับและแน่นอนนะครับอีก2คนก็เป็นกฤษดาวงแก้วแล้วก็จิรวัฒน์ศรวิเชียรนั่นเองนะครับ4คนนี้4เก่านะแต่นาทีที่16ครับทีมชาติไทยโอ้นี่ไงมาโดนคืนเลยสุภวุฒิเมื่อกี้ยิงไปนะครับคราวนี้ไปช้าไปประมาทนี่แหละข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับนักเตะที่อาจจะมีประสบการณ์แต่ว่าอายุอนามอาจจะเยอะนะครับแล้วไปพลาดตรงนี้พลาดข้างหน้าเจอคริสเตียนนะครับโมเยรอนนะฮะยิงเข้าไปแบบลูกนี้ถ้าไม่เสียเนี่ยบอกตรงๆครึ่งแรกไม่โดนตีเสมอแน่นอนนะครับและอีกแป๊บเดียวเราเสียสมาธิเขี่ยมาโดนทางด้านของเดยันคอร์ติยายิงครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเราโดน 3-3 ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนี้สุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเสียสมาธิประมาทแล้วก็ขึ้นนำแล้วเรารักษาสกอร์ไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยเกมสบายแล้วในครึ่งแรกนะฮะแล้วเราเกือบขึ้นนำ 4-3 ด้วยในครึ่งแรกนะครับจากโมเมนต์อุสมานมุซาเนี่ยลูกนี้เนี่ยได้พลิกมานะครับเขาจ่ายติดแล้วมันบอลเนี่ยมันไปแฮนด์บอลพอจังหวะแฮนด์บอลเสร็จตอนนั้นมันยังไม่เป่าเราเล่นต่อแล้วเรายิงเข้าโคตรยอดเยี่ยมแต่สุดท้ายผู้ตัดสินเนี่ยไปเช็ค VR พอเช็ค VR เสร็จแล้วแม่มันโดนบอลเราไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าผู้ตัดสินเช็คแล้วแล้วประกาศออกมาชัดเจนว่าลูกนี้ไม่ให้เป็นประตูเพราะว่าไปโดนมือถึงแม้ว่าจะเข้าไปแล้วก็ตามดีซิชั่นโนโกแล้วก็จบครึ่งแรกครับเสมอกันไป3ประตูต่อ3ทั้งที่ทีมชาติไทยเนี่ยน่าที่จะได้ประตูขึ้นนํา 4-3 นั่นเองนะครับสถิตินะครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสยิงน้อยกว่านะเห็นแบบนี้19ครั้งแต่ว่าคิวบาเนี่ยมีโอกาสยิง21ครั้งออนทาร์เก็ตเขาดีกว่าเราด้วย11ครั้งเราแค่7ครั้งเท่านั้นเองครับและกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าโอ้โหหนังคนละม้วนนะครับถล่มยับถล่มแตกถล่มตายครับโอ้โหแบบนี้ครับแล้วเจ้าพ่อลูกนิ่งจริงๆครับอาร์มปืนใหญ่ครับนี่ฮะเทพอาร์มปืนใหญ่ครับยิงเข้าไปลูกนี้สุดสวยครับทำให้ทีมชาติไทยนำ 4-3 นะครับแล้วหลังจากนี้เขาเรียกว่าบันเทิงของแท้ครับบันเทิงของแท้นะครับเป็นทางด้านของอิทธิชาประภาพันธ์ยิงเข้าไปเป็น 5-3 และตอนแรกเนี่ย 5-3 ดูเหมือนว่าเราจะสบายแล้วใช่ไหมครับบอกว่ามันสบายใจไม่พอครับมายิงเป็น 6-3 ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดสุดๆครับ 6-3 ไปแล้วนะครับอิทธิชาประภาพันธ์ยิงไกลแล้วเป็น 7-3ครับทุกท่านนะ 7-3 บ้าบอคอแตกที่สุดเลยนะครับโมเมนต์อุสมานมุซาก็มายิงแบบหลุดขึ้นไปโอ้โหจริงๆเม็ดน่าจะได้หลายลูกแล้วแต่ตรงนี้ต้องยอมรับจริงๆครับว่าทำได้7-3แต่เราโดนมานะฮะเป็น7-4นะจากทางด้านของมาร์ติเนสนะครับแหมก็น่าเสียดายไปแต่ว่าห่างครับเกมนี้สบายๆ สำหรับทีมชาติไทยแล้วเข้ารอบถึงตรงนี้ดิครับรออะไรล่ะครับเหลือเพียงแค่ว่าจะจบเท่าไหร่เท่านั้นล่ะครับและเกมยังไม่จบนะครับเรามาได้ลูกที่8ลูกที่9นะครับจากอภิวัฒน์แจ่มเจริญแล้วก็โมเมนต์อูสมานมุสซาครับแต่เรามาโดนลูกที่5ของเขาด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของคิวบานะครับที่มายิงนะครับเป็นคริสเตียนโมเลยอนนะครับก็นั่นแหละครับ9-5นะครับและทีมชาติไทยนะครับมาได้ประตูที่10ครับจากสลาวุฒิพลาพฤกษ์ครับเก็บ3แต้มอีกนัดครับโอ้โหคราวนี้มันแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกครับ3แต้มเต็มของทีมชาติไทยสุดยอดไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าเทพจริงๆถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย